มาดูความตื่นตัวของภาพประชาชนในจังหวัดลบบุรีค่ะเมื่อชมรมรักลบบุรีมูลิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตยหรือพีเน็ต เครือข่ายศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดลบบุรีและเครือข่ายภาคประชาสังคมต่างๆได้จัดเวทีนโยบายสาธารณประชาธิปไตยภาคพลเมืองพลังเสียงคนลบบุรีสู่การพัฒนานโยบายของพักการเมืองซึ่งเวทีสมานฉันท์ในครั้งนี้จะเป็นพื้นที่กลางที่ภาคประชาสังคมร่วมกำันนาเสนอความต้องการและแนวนโยบายในการพัฒนาตามความต้องการใน12ประเด็นเพื่อประโยชน์สุขของชาวลบบุรี หลังปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าขยายวงกว้างไปอย่างรวดเร็วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต1นถึงสและเครือข่ายครูโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดกิจกรรมมหกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่แอลกอฮอลและสุขภาวะต้นแบบยั่งยืนรวมพลคนเพชรบูรณ์ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อทุกภาคส่วนร่วมกันปกป้องและคุ้มครองสุขภาพของคนเพชรบูรณ์ โดยนายชนกมากพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์คนเพชรบูรณ์ไม่เอาบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วันสุดท้ายของการจัดก,การแข่งขันจัก,กรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงภูมิพลและการแข่งขันจัก,กรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจําปี2566สนามที่4เป็นการแข่งขันจัก,กรยานประเภทถนนหรือจัก,กรยานเสือหมอบ มีนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดการแข่งขันท่ามกลางนักปั่นน่องเหล็กรวมแข่งขันจำนวน12รุ่นระยะทาง10.50กิโลเมตร ปิดท้ายที่งานเทศกาลวันวานอุทยัยงานนี้เขาจัดในบรรยากาศย้อนยุคทีมงานวัดภายในวัดอุโปโปสถารามหรือวัดโบสถ์อำเภอเมืองอุทัยธานีซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับมนต์เสน่ห์ของเมืองอุทัยธานีมีกิจกรรมการใช้หนังกลางแปลงรำวงย้อนยุคชิงช้าสวรรค์ตลาดย้อนยุคทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระจายตัวการเดินทางท่องเที่ยวจากเมืองหลักสู่พื้นที่เมืองรองตามแนวทางของรัฐบาล